บอยเลิฟมาแรงกระแสวัยครองเมืองบอยเลิฟมาแรงกระแสวัยครองเมืองปี2020กระแสวัยมาแรงซีรีส์เพลงรายการต่างได้รับความนิยมแจ้งเกิดคู่จิ้นมากมายจากเดิมเจาะเฉพาะกลุ่มกลายเป็นตลาดแมสสถานีโทรทัศน์หลายช่องต่างอ้าแขนรับลงจอส่งต่อมาถึงปี2021เริ่มที่ GMMTV ค่ายที่ให้กำเนิดซีรีส์วัยดังหลายเรื่องมีซีรีส์วัยลงจอ GMM 25จุดใจและส่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลายช่องปีที่ผ่านมาผลิตซีรีส์เพราะเราคู่กัน2 Getter The Series แจ้งเกิดคู่จิ้นฟินหยุดโลก Bright Win แถมสร้างปรากฏการณ์ขั้นกูและยังจัดเพราะเรายังคู่กัน5ตอนให้ฟินจุกๆนอกจากนี้ยังจับคู่พระนายใหม่ฟอสสุภกรข้าวตังธนวัฒน์ลงซีรีส์ต้นหนชลธีออนแอร์ต่อเนื่องข้ามปีส่วนปีนี้เตรียม4ซีรีส์วายปลาบนฟ้าใครคืออองชองเต้แค่เพื่อนครับเพื่อนและโน้ตเมคขาวไม่ใช่ผมถนนสายวายเดินทางมาถึงวิก3ปล่อยหมัดแรกคุณหมีปาฏิหาริย์ค่ายถนัดละครดึงอินสารินและจ๊อบทัชพลรับบทคู่วายอัดต่อด้วยค่ายกู๊ดฟีลลิ่งร่วมกับSonic Boom ชวนจิ้นกับนับสิบจะจุโดย9นพเก้าและอภูมิพาสก่อนส่งซีรีส์วายฟอร์มยักษ์เจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักผลงานสตาร์ฮันเตอร์ด้วยดาราแม่เหล็กบาสสุรเดชคิมมอนวโรดมและคอปเตอร์พานุวัฒน์ด้านกันตนาลูกหม้อช่อง7แท็กทีมสตาร์ฮันเตอร์ปูพรมคอนเทนต์วัยกับแคนทาน่าเอ็กสตาร์ฮันเตอร์โปรเจกต์2021ด้วย3ซีรีส์1รายการประเดิมซีรีส์รักวุ่นวายในรถแซบวอทซาบีบีแมนโดยบอสวัชนินปีเตอร์ชลภัทรช่องวัน31ก็ไม่พลาดส่งซีรีส์วัยอายุเดอะซีรีส์เพราะรักใช่เปล่าลงจอขนนักแสดงปังสีพฤกชิมลางสายวายคู่เซนสุภพงษ์พร้อมคู่จิมมี่การทอมมี่สิทธิโชคหลังภาคแรกประสบความสำเร็จถือกำเนิดคู่จิ้นมิวกลับทำให้มีทันไทเดอะซีรีส์ซีซั่น2 7 Year of Love สารต่อความจิ้นไลน์ทีวีเสิร์ฟโปรเจกต์ End ofเลิฟรักวุ่นวุ่นของหนุ่มวิศวะ3เรื่อง3คู่วิศวะมีเกียร์แน่เมียหมอโดยวินอาติงโฟกทิติพัฒน์คนรักรุ่งพี่สร้างคู่จิ้นยินวอเหนือพระรามถือกำเนิดพร้อมราชพัฒน์เบนนัทพงษ์และยังมีแปลรักฉันด้วยใจเธอผลงานซีรีส์วายนาดาวบางกอกดึงบิวกิ้นพีพีมาทำหัวใจแฟนๆสั่นไหวซีรีส์พี่ชายมายโรแมนซ์2เดอะซีรีส์แฮเยเลเทอร์ดันฟลุกนทัศน์และฟลุกธีรพัฒน์ทวงบัลลังก์หลังเคยจิ้นภาคแรกในรูปแบบภาพยนตร์6ปีก่อนฝั่งวีวีไม่น้อยหน้าประเดิมซีรีส์วัยเลือดไทยบังเอิญรัก2กับความสำเร็จภาคแรกแจ้งเกิดนักแสดงนำยกทีมภาค2ขนนักแสดงนำชุดเดิมทั้งเพิร์ทธนพลมีนพีรวิทย์แปลนรัฐวิทย์มาร์คศิวัฒน์กัณฑพัฒน์ไตเติ้ลกีรติเปิดเกตสมนนัดขาดแต่เซนสุภพงศ์มีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะซีรีส์ที่สร้างคู่จิ้นฟินเวอร์คูเปอร์พัทรพสิทธิ์ปอยกฤษณพงศ์อีกทั้งยังมีโปรเจกต์ปฏิบัติการหัวใจวายจับมือ GMMTVทีวีทันเดอร์และสตูดิโอวาบี้สาบิปั้นซีรีส์เกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นเปิดตัวคู่จิ้นมาร์คปะหุนพวินพวินต่อด้วยพฤติการที่ตายนำคู่จิ้นแม็กนัทพลตูนภากรพลิกวงการเชือกป่านภาคต่อตัวละครวินทีมคู่รองจากซีรีส์ได้แดงแสดงโดยบุญนพนัทและเปรมวรุษสำหรับซีรีส์ปังมีภาคต่อได้แก่แปลรักฉันด้วยใจเธอ2
คนรักรุ่นพี่สองมีช็อปมีเกียร์มีเมียระยังว่าสองข่อยฮักเจ้าเรารักกันสองและอื่นๆและยังมีซีรีส์วัยเกิดใหม่อีกหลายสิบเรื่องเรียกว่าโหมกันมาแทบจะครองเมือง สละโสดส่งท้ายปีจอยชนทิชาตอบตกลงแต่งงานแฟนหนุ่มโชว์แหวนเพชรเม็ดเป้งสละโสดส่งท้ายปีจอยชนทิชาเตรียมเป็นเจ้าสาวป้ายแดงโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายตอบตกลงแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจกันมา7ปีเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนสละโสดส่งท้ายปีกลายเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงไปอีกคนแล้วสำหรับนักแสดงสาวจอยชนทิชานวมสุคนเมื่อเธอได้ตอบตกลงแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานถึง7ปีจอยชนทิชาเผยอนันดาจูบแรกในชีวิตวันอาถรรพ์รัก7ปีแฟนหนุ่มนอกวงการจอยชนทิชาเผยกักตัวยังไงให้ฟิตเฟิร์มต้านโควิดแนะคลาสแดนออนไลน์ฟรีจอยชนทิชาขอบคุณเติมชนินทรผู้มีพระคุณในวงการโดยสาวจอยได้โพสต์ภาพคู่หวานใจหนุ่มพร้อมโชว์แหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายลงในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า Officially ยัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม31ธันวาคม2020ซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามอาทิเบนซ์ปุญญาพรจักรจั่นอคัมสิริบีมาติกาแนนชลิตาและอื่นๆมีอึ้งทั้งรายการฟังคำตอบของแอปทักษออนหลังถูกถามชีวิตนี้เคยมันไหมมีอึ้งทั้งรายการสามแซ่บฟังคำตอบของสุดพิกของคุณแม่แอปทักษออนเมื่อถูกตลกสายฮาบอลเชิญยิ้มถามชีวิตนี้เคยมันไหมทำเอาแฟนคลับฮือฮากันใหญ่เมื่ออินสตาแกรมของโพลีพลัสขีดล่างยาดขีดล่างให้เผยคลิปตัวอย่างรายการสามแซ่บที่ออนแอร์ในวันอาทิตย์ที่3มกราคม2564โดยได้แขกรับเชิญตลกอย่างบอลเชิญยิ้มและนาค่อมเชิญยิ้มนำทีมตลกสุดฮามาสร้างสีสันให้กับแฟนรายการซึ่งเทปนี้คุณแม่แอปมาในลุคผมสั้นเปรี้ยวซ่าด้านแม่ชมพู่อารยาแต่งตัวจัดเต็มสีสดใสไม่เสียชื่อเจ้าแม่แฟชั่นนิต้าเลยทีเดียวส่วนกาละแมพัชรศรีไม่น้อยหน้าถึงจะไม่ได้แต่งตัวสีจัดจ้านเหมือนคนอื่นแต่กางเกงกากเพชรบอกเลยว่าสะท้อนแสงกับไฟไม่เบาโดยคลิปทีเซอร์รายการเผยช่วงที่บอลเชิญยิ้มเป็นคนสั่งให้คุณแม่แอปทักษออนทำสีหน้าตามคำสั่งพอบอกให้ทำหน้าเสงด้านแอปทำหน้ามุ้ยแบบน่ารักสุดๆจากนั้นบอลสั่งให้ทำหน้ามันแอปยิ้มหวานโยกคอไปมาจนบอลเชิญยิ้มถามกลับมันแบบว่ามันจริงๆเคยมันไหมชีวิตนี้ทำเอาแอปสวนกลับทันควันว่าไม่ได้มันมานานแล้วเล่นเอาคนทั้งรายการถึงกับฮือฮากันใหญ่จากนั้นนาคอมถามชมพู่ต่อเลิกมันหรือยังด้านชมพู่ตอบทันทีว่ามันเป็นระยะแต่ที่พีคกว่านั้นอยู่ที่พิธีกรสาวกาละแมบอกว่ามันคืออะไรด้านแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆในความน่ารักของแม่แอปที่เริ่มมีมุกตลกฮาๆมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ทำพิธีกรรายการสามแซ่บและหลังจากนี้อยากเห็นแม่แอปเล่นละครซิทคอมบ้างแต่ว่าในรายการจะตลกสนุกสนานและฮาท้องแข็งขนาดไหนติดตามในรายการสามแซ่บวันอาทิตย์นี้คลิกดูคลิปตัวอย่าง